สวัสดีค่ะพี่ต้อมนะคะ Little Guardian จาก Nissan Clio นะคะเขียนคอลัมน์ Horoscope ค่ะก็วันนี้พี่จะมาพูดถึงดวงความรักของถึงสาวราศีกรกฎละทำไมพี่มาอยู่ในห้องนี้ซึ่งดูเงียบเหงามากเขาบอกเลยว่าสาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นสาวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นที่สุดแต่ก็ไม่ได้ชอบอยู่คนเดียวนะชอบการอยู่บ้านฟังเพลงชิลๆอยู่คนเดียวได้ถันไปเจอคนรักนั่งอยู่ข้างๆแต่ไม่ต้องคุยกันก็มีความสุขได้รักความสงบไม่ชอบการทะเลาะกันความรักในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มๆที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นแนว limited edition ของแบบเป็นของหายากและในที่สุดในช่วงควอเตอร์2ช่วงประมาณเดือนพฤษภาก็จะเจอหนุ่มตึ๊ดๆๆเดินทางมาแล้วเจอกันในที่ท่องเที่ยวตาสบตาประสานกันเกิดไฟฟ้าช็อตจืดๆๆแบบสายฟ้าฟาจนทุกคนช็อกไปเลยว่าไปรักกันตอนไหนแต่บอกได้เลยว่าเป็นความรักที่ยั่งยืนและเป็นความเข้าอกเข้าใจกันมันเป็นความสัมพันธ์เริ่มระดับจากความเป็นคนแปลกหน้าจนกลายเป็นเพื่อนดังนั้นจะทำให้น้องรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเซตฉากในเมื่อจะมีความรักกับเขาทั้งทีก็ต้องการความเป็นธรรมชาติที่สุดเคล็ดลับของสาวราศีกรกฎเวลามีความรักก็หมั่นเติมความรักให้กันทำเซอร์ไพรส์ให้กันไม่ต้องมีของหรูหราไฮโซค่ะแต่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนที่เรารักแล้วก็ใส่ใจเช่นบีบยาสีฟันบ้างพับผ้าห่มให้เขาบ้างโทรถามเขาว่าหิวข้าวหรือยังไม่ต้องโทรจิกนะโทรถามเบาๆให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเพียงเท่านี้เขาก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์แล้วแหละบางทีการเซอร์ไพรส์ไม่จำเป็นต้องข้าวของแค่ความใส่ใจก็เป็นเซอร์ไพรส์ได้รู้ยังบ๊ายบาย